สวัสดีจ้าพี่น้องตื่นเช้ามากกะหุงหาอาหารจ้ะมื้อนี้ได้เมนูอีหยังไปเบิ่งกันสิได้กินบ่ปลาในบ่ว่าสิเอาปลาดุกมาเฮ็ดเมียงปลากินจ้ะพี่น้องผักสลัดงามๆแล้วสิได้บ่ปลามันเหลื่อมห่างแล้วพี่บุ้มบุ้มอยู่ทั้งพี่ปลาดุกนี่ก็4เดือนแล้วพี่น้อง4เดือนกลัวแหละล่ะบ่อนี่อายุมันตัวใหญ่แล้วพี่น้องประมาณ4ตัวโลจ้ะ3ตัวโล4ตัวโลปลาคือเหลื่อมจอยๆวะมันหนาวบ่อันบ่กินอาหารโอ้สภาพอากาศจ้ะพี่น้องมันหนาวช่วงมึงหันนี่บ่กินเนื้อเลยตัวหน่อยกำลังสิกินอาหารอีกแม่นคือความ FC เฮาคอมเมนต์นะจ๊ะว่าช่วงหนาวนี่ปลาสิบ่กินอาหารแม่นอีหลีขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อที่ให้ความรู้เด็กตัวหน่อยตัวนี้ได้ไง3โตจ้ะพี่น้องกิน3คนถือคนละโตไปให้ใส่ไว้กินตัวใหญ่ว่าสันคนอีโผใหญ่โอ้ติดออกแล้วเนาะตัวละโลก็มีบ่เดียวนี่บ่โอ้ตัวนี้น้ำสิไว้ล้างผักเด้อเก็บผักก่อนจ้ะพี่น้องผักสลัดที่ให้ปุ๋ยแล้ว4มื้อ5มื้อจ้ะถ้าให้แล้วเก็บเลยมันก็สิมีอย่างมีสารเนาะจ้ะเนาะทุกอย่างมีสารแม้แต่ปุ๋ยที่เฮาผลิตเองนั่นแหละก็ยังมีสารต้องป้าไว้ก่อนจ้ะจะข้าวจังกินเนาะเดี๋ยวพาเบิ่งก่อนจังเก็บเนาะกระทือใบใหญ่ไว้อยู่ได้กินปุ๋ยพักขนาดว่าได้กินดอกพี่น้องมื้อเนี่ยไม่ต่อยเลยใหญ่เอาไปใส่ถุงไว้จ้ะงามค่ะจ้ะถ้าปลูกเต็มแปลงเลยคือสิงามแห้งแล้วพี่น้องเนาะนี่ปลูกไว้เป็นให้มันเป็นหลุ่นนะจ้ะเอาเนาะใหญ่ๆนี่ละก่อนลุกเลยนะจ้ะเนาะถ้าเอาไว้แก้ร้ายมันก็ขมจ้ะพี่น้องกรอบแห้งจ้ะรุดเลยปลากระตินดุ้งดุ้งเลยค่ะงามแห้งพ่อค้าเพิ่นรับซื้ออยู่โลละ20บาทบ่โลละ20จ้ะพี่น้องนี่ถ้าเฮ็ดได้มันก็ชื่อว่าปลูกง่ายอยู่แต่ว่าเขาบอกให้ผืนที่ร้ายเพราะสิปลูกทรงใดนอกจากเนาะอ
3ต้นก็สิเอาในมันมาหยอดใบไม้จ้ะพี่น้องนี่ในมันซื้อมา10บาทถุงละ10บาท15บาทแค่นั้นล่ะปลูกได้กินตลอดจ้ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่สิปลูกใส่ถุงเพราะว่าปลูกลงดินนี่มันหนามันโจรมันหึ่มจ้ะแถวนี้นี่บ่ได้กินดอกจ้ะหนามนะพี่น้องพอดีกินเลยถ้าหลายกว่านี้อายุดนกว่านี้มันก็สิขมจ้ะพี่น้องวางก่อนวางใส่ขี้ดินเลยไปโหลดกอบแห้งจ้ะพี่น้องคือฮะพี่ใส่สิพยายามบ่วงอีกแล้วจ้ะพี่น้องกอบแห้งก็แกะก็แกะในมือเลยจ้ะบ่มีปลาคอบ่มีปลานิ่นก็กินปลาดุกนี่แหละเนาะพี่น้องเศษผักนี่ก็เอาไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปใส่ทางหมักปุ๋ยไปสูตรแม่ต้อยนี่เติมได้ตลอดสำหรับทางปุ๋ยพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเก็บสะระแหน่อีกจ้ะกับผักชีเนาะเดี๋ยวจังล้างอีกรอบจ้ะล้างที่ต้มมันออกก่อนที่ซื้อผักสดๆสวยๆจากสวนจ้ะพาเก็บสะระแหน่ก่อนโอ้ยมาผลไม้ก็มีกินกินก่อนสุกแล้วมาตรงโต๊ะเก็บสะระแหน่ทางนี้ก่อนจ้ะหน้าบ้านฟังนี่ก็สิมีแต่สวนคือกันเด้อพี่น้องขนาดสิใหญ่มาจากแปลงนั่นล่ะจ้ะบ่ไว้อันบักฮ้อยกินเบิดก็เลยเอามาหนีบักฮ้อยไว้พี่จ้ะปลูกใส่ถุงดำไว้เดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิ่งเรื่อยๆข้าวดีจ้ะพี่น้องมีข้าวดีด้วยนี่คือบักพริกเขือจ้ะที่ได้มาจากลุงดำได้มา3หน่วยเพิ่นแบ่งให้จ้ะพี่น้องเกิดงามแล้วไม่ต่อยกาใส่กระถางจ้ะเป็นกระถางข้างนี่3กระถางหน่วยนี่บ่เกิดเลยพี่น้องนี่มีหน่วยนึงเกิดแล้วแล้วก็เอาไปแยกใส่ถุงดำไว้จ้ะก็แบ่งผีเตยแบ่งผีจอยไปแล้วคนละ2ตนเนาะคนมากแบ่งได้มากก็แบ่งพี่น้องไปผู้ใดมากปลูกผู้ใดบ่มากปลูกก็บ่ให้จ้ะเก็บสะระแหน่กันจ้ะพี่น้องเอามือเด็ดเลยเนาะสะระแหน่2ถุงนี่กินมากอายุเกือบปีแล้วล่ะจ้ะนี่กินบ่กินก็ต้องตัดถ้ามันยาวเกินจ้ะพี่น้องให้มันแตกใหม่ถ้าซั่นมันสิหย่อลงสูตรของแม่ต่อยด้วยจ้ะสูตรของผู้อื่นกับบ่ฮู้คือกันตัดออกแล้วก็เอาดินถมใหม่จังซี่ล่ะจ้ะนี่เดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะขยายพันธุ์ก็เอาในหนีแน่ก็ซื้อมาเติมน้ําเนาะอยากให้มันมีหลายๆเวลาพี่น้องเพิ่นมาเก็บมาขอจังซี่คู่กันกินแต่คล้ายพร้อมพุ่นล่ะจ้ะบางคนเพิ่นบ่กล้าเอาซื้อเพิ่นก็ขอ
เดี๋ยวเอาดินทุ่มลงไม้แล้วก็ใส่ฟุ้นให้แน่ฟุ้นก็สิเป็นฟุ้นขี้หมูจ้ะพี่น้องหมูนี่คือหมูแยกออกมาใหม่จ้ะแยกมาใหม่จากในถุงนั่นล่ะมาปูมาปักลงไม้นี่เกิดติดงามแล้วจ้ะเดี๋ยวสิเอาออกแดดแค่นั้นก็สิเป็นหอมเปย์จ้ะพี่น้องหอมเปย์ลงไม้ในสวนพักอีตูเก่าพักอีตูเอาหญ้าไปว่านหม่องไม้จ้ะพักอีตูภาษาไทยว่าจังไรดอกล่ะใบอีหยังเนาะใบแมงลักแมงลักเนาะจ้ะพี่น้องนี่สิเป็นฝุ่นแหละจ้ะสิใส่สิเป็นขี้หมูนี่ขี้หมูซื้อมา3ศอบ100จ้ะพี่น้อง3ศอบ100ศอบหัวอาหารกดตั้งไว้คุณศอบปุ๋ยปุ๋ยก็คือปุ๋ยขี้หมูปุ๋ยคอกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพาแวะเบิ่งฟังนี่ก่อนเนาะเพราะท่านให้พี่น้องเฮาเบิ่งอยู่ฟังนี่สิเป็นพักขื่นชายจ้ะพี่น้องขื่นสายตังสายบ้านเฮาก็สิปลูกใส่กระถางจ้ะเพราะว่ามันมากอันห่มจ้ะพี่น้องเอาออกไปแดดมันก็สิบ่งามเพราะบ่ได้กั้งผ้าไว้ให้เนาะก็สิใส่ในมันเลยจ้ะใส่ในเมล็ดพันธุ์ย้อนเลยในกระถางวิธีผสมดินกับบ่ได้ผสมยากจ้ะพี่น้องเพราะว่าสร้างดินปลูกมานะดินนาดินธรรมดาจ้ะที่เข้าโจ๊กรถโจ๊กน้ำทงหน้าล่ะมากองไหวรถหนึ่งสองร้อยกะขุดมาเลยมาใส่ราคาห้าก็จังใส่ปุ๋ยคอกให้นะจ๊ะพี่น้องดินมันกะสีมันสีปรับปรุงดินเองมันดอกสิมีพักขยี้แห้งอยู่สองกันละมั่งจ้ะพี่น้องขยี้แห้งไว้ถ้าแถมยามเพิ่นมาสืบปลาสืบกบกินเมียงปลาในตัวสิมากินกับอันนั้นได้พี่น้องนี่แหละสะระแหน่แล้วก็พักซี่หอมกับใบอันนี้แหละโอ้ยเสียดายน้ำเดี๋ยวเอาน้ำนี่โฮดพักก่อนจังเอาเทใส่ทางไว้น้ำก็พอค่อยไล่จ้ะพี่น้องวดพักกะแบบประหยัดเลยแบบใช่ไหมจ้ะไว้หลังพักเดี๋ยวพาไปเก็บพักสี่หอมก่อนจะบาดมาใส่เตรียมพักเตรียมอาหารเสาไว้ก่อนออกไปใช้กับตองเห็ดกับเขาไว้จ้ะถ้ามีภารกิจไปเขาก็กินก่อนลกออกเลยจ้ะเพราะว่าสิได้ใส่หางมันมักตาหมูล้างบ้านกับสิได้พอกินแล้วจ้ะหมูนี่ก็เลยลกออกเลยปกติสิใส่วิธีรีใบมันเอานะจ้ะใหม่ก็งามงามพี่น้องแบบนี้แบบเป็นสันหลายๆนี่บ้านสื่นจงไว้เบิ่งนำบ่ลกออกเบิดตะกี้มันสิเป็นปลาใหญ่อยู่นี่เลยปลาบ้านสื่นจ้ะจงไว้ถ้าเบิ่งหน่อยๆให้ล้างขี้ดินออกข้างนอกก่อนถ้าบ่อยากปลาบ่อยากกบกลับไปลงทงไปหาห้อยหาปูกับซื้อหมูซื้อไก่กินจ้ะคนเฮาก็ต้องดำรงชีวิตด้วยอาหารเนาะปัจจัยสำคัญก็คืออาหารนี่แหละปัจจัยหลักหาเงินมากก็มาซื้อกินที่เก่าช่วงนี้ก็ฤดูการกินหนูจ้ะพอยายใส่เล่าไปหาหนูหาเอียนแม่ช่วงตึกแฮ้แล้วก็สิไปหาตึกแฮ้เด้อพี่น้องเขาไปลงปลาอยู่แซนแล้วก็ไปแต่ว่ามันก็ไปถ่ายคลิปมาให้เบิ่งบ่ได้นะจ๊ะเพราะว่าผู้นึงต้องเฝ้าเฮือน
ล่างค่ะยามเราไปหากินนอกจากสิไปกลางคืนจังสีเดทายไม่ให้เบิ่งนะไปน้ำกันอยู่ปิดเนี่ยไว้ได้เลยจ้าสำหรับผักสดๆจากสวนของเราปลอดสาร 100% จ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาเอาอันนี้ไปเติมปุ๋ยกันจ้ะค่ะขุดปุ๋ยเศษผักจ้ะชุบน้ำก่อนนี่ก็เฮ็ดง่ายๆจ้ะพี่น้องลูกค้ามาบ่เขาบ่แวะดอกว่าแต่ลูกค้ามาไปล้างบ้านก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวสิเป็นสร้างเคาะแสงหมู่1จ้ะสร้างเคาะแสงเฮ็ดง่ายๆใครบ่มีหัวเสือก็มาเอาเด้อจ้ะเด้อบ้านไก่เรือนเคียงเฮาแม่ต้อยนี่ล่ะมาเอาเลยขยายไว้ให้จ้ะให้ไปคนละขวดละขวดก็พอได้ใส่แล้วขยายเอาอีกแบบหลายวิ่งบ่พี่น้องอันนี้สิมากไว้ดุนแล้วล่ะนี่มากบ่ฮ้องสุกหาแนวก้นก่อนบ่ฮ้องสุกบักกล้วยสุกแน่จ้ะเอาผักมาเติมลงนําเฮาใส่ในสวนเฮาหน่อยๆก็เศษอาหารหน่อยๆเฮาก็มักไว้จ้ะใส่ EM ใส่กากน้ำตาลคนให้เข้ากันบ่ได้เติมน้ำจ้ะพี่น้องอันนี้มุบมากไว้เป็นปีแล้วจ้ะนี่ว่าท่านเด็กกองเอาน้ำมันอยู่มื้อนี้สิเป็นมากปุ๋ยยูเรียจ้ะใส่ไหยูเรียเพิ่นแห่มากใส่ไหใส่ถั่วเหลืองจ้ะพี่น้องถั่วเขียวที่เฮ็ดถั่วงอกนะมากทางนี้สิเป็นมุกกองไว้แล้วใส่ขวดไว้เวลาโฮดก็คือเอาไปเทใส่ถังเลยล่ะจ้ะสิมีหลายสูตรอยู่ในหั่นแต่ว่าใส่มะม่วงกันไปเลยก็งามอยู่จ้ะพี่น้องว่าแต่เฮาใส่เนาะว่าแต่เฮาเปิดเทใส่น้ําแล้วก็โฮดงามเบิดสูตรได้ก็ได้สวนในหลังบ้านจ้ะพาแวะเบิ่งก่อนข้าวนึงคลิปยาวแล้วเนาะได้เว้าแล้วก็เพื่อนๆได้มีใหญ่ต่อยสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้าไปเฮ็ดกับเขาไว้ก่อนสวัสดีจ้า